This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณฟังคะและนี่ก็คือรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้เป็นเรื่องผลัดแผ่นดินนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นะคะผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชเป็นนวนิยายที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์การผลัดเปลี่ยนแผ่นดินตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาก่อตั้งกรุงธนบุรีมาจนถึงรัชกาลที่4ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่านี่เป็นนวนิยายแต่ว่าเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ดังนั้นก็มีข้อเท็จจริงมีเรื่องราวเหตุการณ์ที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้แต่แน่นอนค่ะด้วยความเป็นนวนิยายก็จะมีส่วนที่แต่งเติมเสริมต่อขึ้นมาเพื่อให้เป็นเรื่องราวที่น่าฟังแล้วก็เป็นลักษณะของนวนิยายให้ฟังไปจนจบนะคะแล้วหลังจากนั้นผู้เขียนก็จะบอกว่าส่วนไหนที่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือว่าส่วนไหนที่มีการแต่งเพิ่มขึ้นสนุกค่ะฟังไปก็ลองเดากันไปนะคะความเดิมตอนที่แล้วสงครามก้าวทัพผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของสยามบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการรบครั้งนี้ก็คือพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถบุญมาแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็เกิดคำถามบางอย่างอยู่ในใจตลอดจนไม่สามารถตอบคำถามพระโอรสได้ว่าเหตุใดพระโอรสจึงไม่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าเหมือนกับลูกของพระพี่นางทั้งสองพระองค์ที่ต่างได้เป็นเจ้าฟ้ากันหมดเลยนี่คือเจ้าชายลำดวนนะคะซึ่งเป็นพระโอรสของวังหน้าหรือว่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งเป็นนักรบสำคัญในพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นปฐมกษัตริย์นะคะของกรุงรัตนโกสินทร์จากนั้นก็มีการกล่าวถึงนายบุญนาคบ้านแม่ลาหรือว่าพระยาชัยวิชิตที่นำเรือดั้งแล้วก็ไพร่พลมาร่วมสมทบนายบุญนาคบ้านแม่ลาคนนี้เป็นบุคคลสำคัญที่รู้ตื้นลึกหนาบางการยึดอำนาจจากพระเจ้ากรุงธนบุรีวันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะคะกับนายบุญนาคบ้านแม่ลาอันนี้เป็นอีกบุญนาคหนึ่งนะคะไม่ใช่บุญนาคที่เป็นสหายเก่าของพระพุทธเจ้าอยู่หัวแต่ว่าบุญนาคบ้านแม่ลาเป็นอีกหนึ่งบุญนาคเขียนคนละแบบคนนี้เป็นขุนนางเก่าในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้เลยค่ะกับผลัดแผ่นดินตอนที่4ค่ะเมื่อนายบุญนาคบ้านแม่ลามาพบกับบุญนาคที่เคยเป็นขุนนางเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งบุญนาคเป็นคนของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือว่าทองด้วงด้วยทำให้นายบุญนาคบ้านแม่ลาต้องเกรงใจอยู่ในทีบุญนาคซึ่งเป็นคนของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็กล่าวกับนายบุญนาคบ้านแม่ลาว่าเจ้าคงรู้แล้วกระมังว่าเจ้านายของข้าคือเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและน้องชายของท่านคือเจ้าพระยาสุรสีมีกำลังพล12,000กำลังเดินทัพกลับกรุงธนบุรีเจ้ามีกำลังพลสักเท่าใดหากเจ้าร่วมกับฝ่ายกบฏก็เตรียมรับมือเจรจาเพียงเท่านี้อีกฝ่ายก็เงียบไปบุญนาคก็ถือโอกาสรุกต่อ
จ้าจะทำอย่างไรก็ได้ให้ทัพของนายข้าเข้ากรุงธนบุรีได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อและเจ้าก็จะมีความดีความชอบทางออกทางเดียวที่บุญนาคสามารถทำได้ก็คือต้องทรยศเพื่อนเพื่ออนาคตของตัวเองพระยาสันดีใจคิดว่าสหายร่วมก่อการนำทหารมาช่วยรบพอเปิดประตูเมืองต้อนรับก็ถูกนายบุญนาคบ้านแม่ลาจับเป็นเชลยในทันทีรอจนกระทั่งเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกยกกองทัพมาถึงจึงอัญเชิญท่านขึ้นครองราชนายบุญนาคบ้านแม่ลาหวังอยู่ลึกๆว่าการก่อการของตัวเองในครั้งนี้ที่ถึงกับต้องทรยศเพื่อนน่าจะทำให้ได้รับตำแหน่งใหญ่เช่นตำแหน่งขุนศึกคู่บารมีหรือไม่ก็สมุหานายกสมุหกลาโหมแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นเพียงพระยาชัยวิชิตผู้รักษาเมืองเก่าที่มีแต่ซากเศษอิฐหินดินทรายเท่านั้นแต่นายบุญนาคบ้านแม่ลาไม่รู้เลยว่าคนที่เสนอให้ตนได้ตำแหน่งเจ้าเมืองกรุงเก่าก็คืออีกหนึ่งบุญนาคหรือพระยาอุทัยธรรมอดีตทนายหน้าหอเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผู้ไม่เคยวางใจในกบฏแม้จะเป็นกบฏที่กลับใจก็ตามนี่คือความเป็นมาของพระยาชัยวิชิตขุนนางบ้านนอกคนนี้เมื่อมาเจอกับพระยาเสน่หาภูธรซึ่งต้องการสมัครพรรคพวกเอาไว้ใช้สอยในภายหน้าแล้วก็เห็นว่าในกรุงเก่ายังมีแหล่งกระสุนดินดำอยู่มากก็เลยพยายามที่จะตีสนิทกับพระยาชัยวิชิตบุญนาคบ้านแม่ลาโดยที่นายบุญนาคบ้านแม่ลาก็ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางกับพระยาเสน่หาภูธรหรือว่าทองอินเมื่ออีกฝ่ายมาแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจแล้วก็เห็นในคุณค่าของตัวเองก็รู้สึกดีพี่ทองอินข้านั้นวาสนาอาภัพนักรับราชการมาก็หารุ่งเรืองไม่ได้แต่ต้องยอมรับในโชคชะตาเอาเถนาพอบุญนาคมันลงมาเข้าเฝ้าพระอนุชาให้ท่านได้ใช้สอยบ่อยๆแค่นี้ก็น่าจะพอมีช่องทางให้เข้ามาทำงานในเมืองหลวงได้บ้างดอกเป็นพระคุณยิ่งข้าจะไม่ลืมบุญคุณพี่เลยตลอดเวลาที่พระยาชัยวิชิตพักอยู่ในวังหน้าพระยาเสน่หาภูธรทองอินก็ให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีดีเกินฐานะซะอีกจนกระทั่งพระยาชัยวิชิตก็แปลกใจว่าขุนนางอย่างพระยาเสน่หาภูธรต้องการอะไรจากขุนนางบ้านนอกอย่างตนพระยาเสน่หาภูธรทองอินมีตำแหน่งเป็นเสนาบดีกรมร้อมพระราชวังของวังหน้าแม้จะอยู่ภายใต้การกำกับของกรมขุนสุนทรภูเบศรอีกชั้นหนึ่งแต่ก็ยังอาศัยตำแหน่งและอำนาจเบียดบังหาผลประโยชน์เข้าส่วนตนและพวกพ้องโดยมีหลวงยกระบัดบุญรอดฝ่ายกฎหมายตัดสินชำระคดีความในวังหน้าเป็นลูกน้องดังนั้นเมื่อตำรวจและอัยการกลายเป็นฝ่ายเดียวกันทุกคนก็ตกอยู่ในอำนาจมืดกรมขุนสุนทรภูเบศรเรืองเคยทูลฟ้องสมเด็จพระอนุชาธิราชให้ทรงทราบว่าพระยาเสน่หาภูธรนั้นมักใช้อำนาจหน้าที่เกินตัวแต่พระองค์ก็กลับตัดบทว่าฉันก็พอรู้อยู่บ้างดอกพี่เรืองแต่ส่วนดีมันก็พอมีอยู่มันทำงานเรียบร้อยรวดเร็วแล้วก็จงรักภักดีเคยออกศึกด้วยกันแต่ครั้งอยู่พิษณุโลกพี่เรืองคอยดูแลด้วยหากตักเตือนแล้วมันไม่ฟังก็ให้มาบอกฉันกรมขุนสุนทรภูเบศรเรืองไม่ใช่คนช่างฟ้องยิ่งพระยาเสน่หาภูธรคอยประจบเอาใจสมเด็จพระอนุชาธิราชอยู่บ่อยๆการที่จะกราบทูลความบกพร่องก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมนักบางเรื่อง
ก็เลยปล่อยเลยตามเลยข้างฝ่ายพระยาเสน่หาภูธรทองอินเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองถูกจับตามองเรื่องผลประโยชน์ก็พยายามเข้าทางเจ้าชายลำดวนเจ้าชายอินทรปัตซึ่งเป็นพระโอรสต่างมารดาของสมเด็จพระอนุชาธิราชแล้วก็หวังเลยไปว่าหากสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวสวรรคตตามอายุไขสมเด็จพระอนุชาธิราชได้ครองทั้งวังหลวงและวังหน้าตนเองก็น่าจะมีอำนาจมากกว่านี้ในปีพุทธศักราช2336กองทัพทั้งวังหลวงและวังหน้าเสด็จตีพม่าทางถวายโดยเจ้าพระยารัตนาพิพิธสนสมุหานายกเจ้าพระยามหาเสนาปรีสมุหกลาโหมพระยายมราชบุญนาคเสนาบดีกรมเมืองเดินทัพไปทางบกเป็นทัพหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นทัพหลวงมีพระยาอภัยรณฤทธิ์จอมเป็นกองทหารส่วนหน้าทัพหลวงการเดินทัพไปถวายเป็นการเดินทัพที่ค่อนข้างลำบากเพราะว่าทัพหน้าไม่ชำนาญภูมิประเทศพระยายมราชบุญนาคได้กล่าวทักท้วงเจ้าพระยาสมุหนายกและสมุหกลาโหมทั้งสองท่านเมื่อกำลังผ่านเทือกเขาตะนาวสีว่าการเดินทัพผ่านช่องแคบเชิงเขานั้นมันค่อนข้างจะอันตรายมากนะขอรับข้าศึกอาจจะใช้กลศึกที่ชื่อว่าภูไพรบังลอบโจมตีจากบนเชิงเขาทั้งสองด้านแล้วเจ้าคิดจะทำอย่างไรอย่าลืมสิว่าองค์เจ้าเหนือหัวมิได้เสด็จด้วยข้าตัดสินใจเองเจ้าพระยามหาเสนาปรีกล่าวอย่างไม่พอใจเพราะว่าเจ้าคุณกลาโหมปรีไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าเจ้าพระยายมราชบุญนาคอยู่แล้วเพราะดูเหมือนว่าเจ้าเหนือหัวจะโปรดแล้วก็มักจะตัดสินพระทัยตามคำแนะนำของพระยายมราชบุญนาคอยู่เนืองควรจะใช้กลศึกเลียบภูผาขอรับคือให้ทหารเดินตามไหล่เขาขึ้นไปแม้ว่าจะช้าหน่อยแต่ก็ปลอดภัยกว่าและเมื่อคุมพื้นที่ได้แล้วจึงค่อยลำเลียงกองเสบียงตามเข้าไปช้าช้าช้าเจ้ารู้ไหมบ่ายเย็นจนป่านนี้แล้วคืนทำอย่างที่เจ้าว่าคืนนี้ก็คงจะผ่านเชิงเขานี้ไม่ได้เจ้าคุณกลาโหมปรีไม่ฟังคำทัดทานของพระยายมราชบุญนาคสั่งเคลื่อนทัพผ่านช่องแคบเชิงเขาโดยเชื่อว่าคงไม่มีข้าศึกคอยโจมตีแต่สุดท้ายก็เป็นไปตามที่พระยายมราชบุญนาคได้คาดการเอาไว้ก็คือเมื่อกองทหารเดินไปได้ชั่วครู่ก็ถูกกองทัพมอญซุ่มดักโจมตีโดยยิงธนูแล้วก็งัดก้อนหินบนเชิงผากลิ้งลงมาทับไพรพลจนแตกกระเจิงต้องถอยทับเป็นโกลาหลแต่ไพรพลทหารพระยายมราชบุญนาคเตรียมพร้อมปักหลักยันฆ่าศึกเอาไว้แล้วก็พากันหนีขึ้นบนเชิงเขาส่วนทัพของเจ้าคุณกลาโหมปรีแตกพ่ายหนีฆ่าศึกจนเพลาเย็นย่ำค่ำทัพถวายไล่ตีกระหน่ำจนเจ้าคุณกลาโหมปรีพาทหารทัพหน้าถอยหลังร่นมาถึงค่ายทหารส่วนหน้าของทัพหลวงที่พระยาอภัยรณฤทธิ์จอมตั้งค่ายขวางเอาไว้แม่ทัพจึงตะโกนให้ทหารในค่ายเปิดประตูรับด้วยพระยาอภัยรณฤทธิ์จอมไม่ยอมเปิดประตูรับทหารที่แตกพ่ายเราเปิดประตูไม่ได้ดอกนี่ก็มืดค่ำแล้วข้าศึกอาจจะฉวยโอกาสบุกเข้ามาในค่ายซึ่งเป็นกองทหารส่วนหน้าของทัพหลวงหากค่ายแตกย่อมเสื่อมเสียพระเกียรติยศจมื่นราชาบาลและจมื่นสมุหพิมานสองนายทหารรบป้องกันของเจ้าคุณกลาโหมปรีรู้สึกเครียดแค้นร่ำร้องอยู่ที่หน้าค่ายว่านี่คือสมุหกลาโหมแม่ทัพของทัพหน้าท่านสั่งให้เองเปิดค่ายเดี๋ยวนี้หากขัดคำสั่งแม่ทัพหัวเองจะหลุดจากบ่าแต่เจ้าของค่ายกลับไม่เกรงกลัว
ตัวตอบกลับไปว่านี่คือทัพหลวงไม่ใช่ทัพหน้าจะมาสั่งไม่ได้ดอกเอาเถิดจะให้พลธนูช่วยยิงป้องกันให้พระยาอภัยรณฤทธิ์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยการสอพรมิรู้กฎอาญาทัพใดๆจึงไม่ยอมส่งทหารไปช่วยเหลือคืนนั้นผ่านไปโดยค่ายทัพหลวงปลอดภัยแต่ทิ้งศพทหารทัพหน้าเอาไว้หน้าค่ายเป็นจำนวนมากทหารที่รอดตายเพราะอาศัยความมืดหลีกหนีเข้าป่าหาศพเจ้าพระยามหาเสนาสมุหกาลาโหมปรีไม่พบจะหมื่นราชาบาลกระต่ายบาดเจ็บสาหัสกราบบังคมทูลฟ้องจนสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวกริ้วอู๋วะไอ้เจ้าอภัยมันใช่หลักการศึกข้อไหนที่ว่าทัพหลวงไม่ต้องช่วยทัพหน้าไพร่พลจึงเสียชีวิตล้มตายมากมายจนป่านนี้ยังหาร่างเจ้าคุณกาลาโหมไม่พบความผิดครั้งนี้ใหญ่หลวงนักหลวงยกระบัดทัพเจ้าจะตัดสินว่าอย่างไรทรงหันไปถามสมเด็จเจ้าฟ้ากรมคุณอิสระสุนทรฉิมพระราชโอรสพระองค์โตซึ่งเสด็จในทัพเป็นหลวงยกกระบัดมีหน้าที่ตัดสินคดีผู้ผิดอาญาทัพผู้ใดทอดทิ้งหน้าที่มิเอาเป็นธุระในการทำศึกช่วยฝ่ายเดียวกันปล่อยให้ศัตรูทำร้ายเข็นฆ่าขุนทหารจนเสียชีวิตท่านว่าให้ประหารสถานเดียวพระโอรสดำรัสอย่างช้าๆวงพระพักแดงระเรื่อด้วยกระไอแดดและฝุ่นละอองพระวรกายขาวสะอาดพระเนตรคมทอดมายังจมื่นราชาบาลกระต่ายแต่ถ้าจะพูดถึงสาเหตุของการพ่ายศึกก็ต้องตำหนิและเอาโทษแม่ทัพหน้าด้วยที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำเตือนของพระยายมราชแล้วก็ตั้งอยู่ในความประมาทแม้เจ้าเองเป็นขุนทหารข้างกายเจ้าคุณกลาโหมเจ้าก็มีได้ทัดทานมีได้ระแวดระวังภัยแต่ประการใดดูแต่พระยายมราชเมื่อทัดทานแม่ทัพแล้วไม่ได้ผลตนก็ต้องปฏิบัติตามแต่หาทางหนีทีไล่เอาไว้พร้อมแทนที่จะเสียมากก็เป็นเสียน้อยเจ้าทั้งสองมีความบกพร่องแต่ก็มีคุณงามความดีคือไม่หนีเอาตัวรอดพยายามที่จะช่วยเหลือเจ้าคุณกลาโหมอย่างที่สุดถือว่ามีความชอบหักลบกลบหนี้กันไปกลับถึงพระนครเมื่อใดค่อยพิจารณาว่าจะอวยยศหรือว่าจะถอดยศอีกครั้งควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระบรมนาถบพิตรทรงโสมนัสยิ่งนักที่พระราชโอรสชำระคดีความได้อย่างคล่องแคล่วและก็ถูกต้องทรงเชื่อมั่นว่าพระราชโอรสจะทรงเป็นกำลังสำคัญในการปกครองบ้านเมืองสืบไปจมื่นราชาบาลกระต่ายรู้สึกอับอายแล้วก็ผิดหวังคิดในใจว่าตนนั้นออกอาสาทำศึกเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาตลอดต้องพลั้งพลาดมีความผิดเพราะความประมาทเพียงเล็กน้อยแต่พระราชโอรสกลับเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรงก็นึกในใจว่าเสียดายนักที่กูไอ้กระต่ายจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์มาโดยตลอดเกือบเสียชีวิตกลางศึกเสียก็หลายหนแต่พระองค์สิไม่เคยตรากตรำลำบากออกสนามรบเยี่ยงคนอื่นพระวรกายอย่างนี้ถือดาบไว้หรือเปล่าถ้าออกศึกโดยไม่มีพระเจ้าอยู่หัวจักเป็นชั้นใดในที่สุดทัพหลวงก็ชนะศึกที่ถวายกว่าต้อนผู้คนช้างม้าอาวุธและเสบียงกลับยังพระนครพระยายมราชบุญนาคมีความชอบได้เลื่อนยศเป็นเจ้าพระยามหาเสนาสมุหกาลาโหมคนใหม่แทนเจ้าพระยามหาเสนาปรีคนเดิมที่เสียชีวิตในสนามรบเมื่อชนะศึกกลับมาเจ้าหมื่นราชาบาลกระต่ายได้รับยศเป็นพระอินทรเดชกรมพระตำรวจนอกซ้ายคู่กับเพื่อนจมื่นสมุหพิบาลแสงได้รับยศเป็นพระราชวรินทร์กรมพระตำรวจนอกขวา
แต่การเลื่อนยศในครั้งนี้ไม่ได้สร้างความจงรักภักดีแก่ขุนทหารเพราะว่าถูกตำหนิว่าบกพร่องในกองทัพโดยผู้ตำหนิมิได้เก่งไปกว่าตัวเกิดเป็นรอยร้าวเล็กๆที่ไม่มีใครนึกถึงว่าจะมีผลร้าวลึกถึงวันผลัดแผ่นดินพุทธศักราช 2338 สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพร้อมด้วยพระโอรสทั้งสองพระองค์เสด็จนำทัพไปช่วยเชียงใหม่รบกับพม่าที่เข้ามารุกรานทำศึกอยู่2เดือนเศษก็ขับไล่พม่าแตกพ่ายไปเจ้าเมืองเชียงใหม่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธสิหิงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์วังหน้ากรุงเทพการศึกครั้งนี้พระโอรสทั้งสองคือเจ้าชายลำดวนและเจ้าชายอินทรปัตทรงได้รับประสบการณ์ที่ดีในการจดจำภูมิประเทศระหว่างเถินลี้ลำปางลำพูนเชียงใหม่และวิธีการนำทัพให้ได้ชัยชนะหลวงยกระบัดบุญรอดที่ได้รับการอวยยศเป็นพระยาเกษตรเยินยอพระโอรสทั้งสองพระองค์เมื่อพระโอรสบอกว่าด้วยพระบารมีของฝ่าพระบาทพวกเราจึงได้ชัยชนะภายใน2เดือนถ้าให้วังหลวงนำทัพปานนี้จักเป็นฉันใดอย่างน้อยก็คงต้อง6เดือนละมั้งน้ำเสียงพระยาเสน่หาภูธรทองอินออกจะเย้ยหยันและพยายามจะตอกย้ำอยู่เสมอว่ากองทัพวังหน้าเก่งกว่ากองทัพวังหลวงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะการขัดแย้งระหว่างวังหลวงกับวังหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่4นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชค่ะย้ำว่านี่เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นบางส่วนบางช่วงบางตอนก็จะเป็นการแต่งขึ้นโดยใช้จินตนาการที่สอดประสานกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ค่ะเพื่อให้เรื่องราวดูสนุกสนานน่าติดตามฟังไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนจบมาฟังเฉลยจริงๆก็ไม่ถึงกับเฉลยแล้วค่ะมาฟังข้อมูลนะคะจากผู้เขียนว่าตรงไหนเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ตรงไหนที่เป็นจินตนาการที่เป็นเรื่องแต่งแต่ตอนนี้รู้สึกว่าวังหน้ากับวังหลวงกำลังมีอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นรอยร้าวเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากคนของวังหน้าที่มีความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็พยายามที่จะยุยงเจ้านายของตัวเองเอาละเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะผลัดแผ่นดินตอนที่4ช่วงที่2ค่ะถึงเดือน11ปีพุทธศักราช2339บ้านเมืองว่างเว้นศึกผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส
พ่อแม่ลูกหลานและญาติมิตรอยู่กันพร้อมหน้าหลังงานบุญออกพรรษาก็ถึงเทศกาลทอดกฐินอันเป็นช่วงของการทำนุบำรุงและสืบทอดพระศาสนามีการละเล่นมหรสพเป็นที่รื่นเริงบันเทิงใจมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีจนกว่าจะถึงวันลอยกระทงในวันขึ้น15ค่ำเดือน12เทศกาลดังกล่าวนี้ทั้งวังหลวงและวังหน้าต่างก็เข้าร่วมด้วยมหรสพที่มีในงานก็มีหลากหลายมีทั้งโขนชักรอกโขนกลางแปลงหุ่นละครมอนรำแข่งกีฬาพื้นบ้านชกมวยชักเขย่อแล้วก็แข่งเรือยาวโขนกลางแปลงเป็นการแสดงร่วมกันของผู้แสดงวังหลวงกับวังหน้าปกติแล้วเรื่องที่เล่นคือรามเกียรติ์มีการแยกซ้อมและก็ซ้อมร่วมกันวังหลวงได้บทตัวเอกเป็นฝ่ายเทวดาและลิงส่วนวังหน้าได้บทเป็นฝ่ายยักษ์ซึ่งเป็นตัวโกงพระยาศรีพิพัฒน์ขุนนางวังหลวงกล่าวแก่พญามนเทียนบานขุนนางฝ่ายวังหน้าว่าท่านเจ้าคุณโขนกลางแปลงปีนี้จัดเหมือนปีที่แล้วนะเอมันไม่ค่อยสนุกนะขอรับจัดซ้ำๆกันทุกปีโขนวังหน้าเล่นบทเป็นทัพทศกัณฐ์ทุกทีแต่ปีนี้ขอเป็นทัพพระรามบ้างนะขอรับทางเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ทางฝ่ายวังหลวงบอกว่าออกจะไม่เหมาะกระมังทางวังหลวงก็ซ้อมกันมาแล้วเราถนัดบทเดิมบทเดิมของวังหลวงก็คือบทฝ่ายพระรามคือฝ่ายพระเอกนั่นเองมีเครื่องแต่งกายสวยงามแล้วก็รบชนะทุกครั้งทศกัณฐ์จะเก่งแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้พระรามเมื่อการต่อรองไม่เป็นผลฝ่ายวังหน้าก็ต้องจำใจรับบทฝ่ายยักษ์เหมือนเดิมในส่วนของขุนนางระดับผู้น้อยของทั้งสองวังมักจะชิงดีชิงเด่นตามที่ผู้นำฝ่ายตัวให้ทายเพราะฉะนั้นจึงเกิดความขัดแย้งอยู่เสมอพระยาเสน่หาภูธรทองอินกระชากเสียงอย่างไม่พอใจเมื่อทราบผลการต่อรองในภายหลังไม่ยุติธรรมทำไมฝ่ายวังหลวงต้องมากำหนดบทการแสดงทุกครั้งอย่าหวังเลยคราวนี้เจ้าอย่าให้แพ้นะคำว่าอย่าให้แพ้สุดแต่จะตีความว่ารำอย่าให้แพ้หรือเล่นบทรบอย่าให้แพ้วังหลวงฝ่ายวังหน้าก็เลยพร้อมใจกันแอบแก้บทโดยไม่บอกฝ่ายโขนวังหลวงการฉลองพระกฐินหลวงจัดอย่างเอิกกระเริกเป็นเวลา2วันวันแรกมีการแข่งกีฬาพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นมวยชักเขย่อตีไก่กัดปลาฝ่ายวังหน้าชนะทุกประเภทมันต้องชนะสิเราเตรียมการมานานแล้วพระยาเกษตรบุญรอดเตรียมการฝึกซ้อมฝ่ายวังหน้าอย่างจริงจังโดยที่ทางฝ่ายวังหลวงไม่ได้รู้เลยแม้ขุนนางหรือว่าไพร่ฝ่ายวังหลวงจะเสียหน้าบ้างแต่ถึงเวลามีการแสดงโขนต่างก็เตรียมตัวมาดูโขนซึ่งจะประชันกันที่ทุ่งพระสุเมรในเวลากลางคืนอย่างไรเสียคืนนี้หนุมานลิงฝ่ายพระรามก็คงจะต้องไล่เจ้ายักษ์ฝ่ายทศกัณฐ์จนกระเจิดกระเจิงกลับวังหน้าเป็นแน่ท่ามกลางแสงประทีปโคมไฟที่ประดับประดาโดยรอบทุ่งพระสุเมรและลานกว้างตัวโขนทั้งสองฝ่ายต่างแต่งกายด้วยชุดสวยงามระยิบระยับการร้องรำทำท่าทางไม่ว่าจะเป็นบทภาคหรือเจรจาช่างสมบทบาทน่าตื่นตาตื่นใจพอขึ้นเพลงเชิดหมายถึงการรบระหว่างฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิงเริ่มขึ้นฝ่ายยักษ์กลับไม่แสดงท่าทางตามกระบวนท่ารำแต่กลับวิ่งเข้ามาเตะต่อยตีทุบท้องเอาจริงเอาจังเป็นพลวันจนฝ่ายเทวดาและฝ่ายลิงถึงกับเลือดตกยางออกพ่ายแพ้ถอยกรูดโกลาหลไปทั่วบางก็วิ่งหนีกลับวังหลวงบางก็วิ่งหนีกลับบ้านทั้งแต่งองค์ทรงเครื่องโขนเต็มยศโขนกลางแปลงจึงต้องเลิกล้มกลางคัน
พระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ตันซึ่งเป็นพระราชวงศ์องค์เดียวที่อยู่ในเหตุการณ์กริ้วหนักเรียกยักษ์ฝ่ายทศกัณฐ์มาชำระความเหตุใดเจ้าจึงไม่เล่นตามบทกล่าวกระหม่อมเล่นตามที่ตกลงกันตามบทยักษ์จะชนะก่อนแล้วแพ้ในภายหลังพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายทศกัณฐ์แก้ตัวไปแบบน้ำขุ่นๆแต่ยังไม่ทันไรเทวดาลิงก็วิ่งกลับบ้านกันเสียแล้วทหารเอาไปจำไว้ก่อนโทษฐานก่อความวุ่นวายพรุ่งนี้ส่งไปให้สมเด็จวังหน้าพิจารณาโทษสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ไม่กล้าที่จะลงอาญาคนของวังหน้าเพราะเกรงบารมีของพระมาตุลาหรือว่าน้าพระองค์เองเคยถูกเสด็จน้าลงพระอาญาในโอกาสที่แพ้ศึกกลับมาหลายครั้งพอเช้าวันรุ่งขึ้นพระยาศรีพิพัฒน์ผู้ควบคุมการแสดงโขนกลางแปลงของวังหลวงก็นำความขึ้นกราบบังคมทูลรายงานต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวโดยมีเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์พระราชภาคินัยเป็นพยานเรื่องการแข่งขันชกมวยและชักเขย่อในตอนกลางวันนั้นก็ช่างเถิดพวกเจ้าเตรียมการไม่ดีพอแพ้แล้วจะมาอ้างเหตุไม่ได้แต่โขนทำไมเล่นนอกบทเคยฝึกซ้อมด้วยกันหรือไม่เล่าโดยปกติการฝึกซ้อมรายละเอียดท่ารำนั้นเราจะฝึกซ้อมแยกกันอยู่แล้วมาซ้อมท่ารบด้วยกันครั้งหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกปีพระพุทธเจ้าค่ะแต่ว่าครั้งนี้กลับไม่เหมือนเดิมเจ้าขุนทูลถวายรายงานตามความเป็นจริงแล้วนี่เจ้าจะมาเล่าให้ข้าฟังเฉยๆหรือว่าจะมาร้องทุกข์ให้ข้าตั้งกรมการเพื่อสอบสวนชำระความให้เล่าเอาละจะไปปรึกษากันก่อนถ้ามีใครบาดเจ็บถึงพิการหรือตายให้ร้องเรียนขึ้นมาแต่ถ้าแค่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็ถือซะว่าเป็นอุบัติเหตุก็แล้วกันภูเขาเฝ้าทุกคนหมอบกราบนิ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวไม่อยากจะให้การทะเลาะวิวาทเล็กๆน้อยๆกลายเป็นความบาดหมางระหว่างหมู่พวกทรงสั่งสอนทางอ้อมให้อดกลั้นอดทนต่อความไม่พึงใจแต่ขณะเดียวกันในพระราชหฤทัยก็ทรงรับรู้ถึงความผิดปกติของวังหน้าที่มีมากขึ้นเรื่อยๆการฉลองพระพุทธสิหิงอย่างยิ่งใหญ่เอิกเกริกเกินเหตุการก่อสร้างวัดและวังที่ดูเหมือนว่าจงใจจะข่มวังหลวงในทุกด้านเรื่องเหล่านี้เป็นพระราชดำริที่ดำรัสมิได้เย็นวันนี้ข้าจะไปดูการแข่งขันเรือยาวด้วยพระองค์ตัดสินพระทัยทั้งที่มิได้อยู่ในหมายกำหนดการมาก่อนพระองค์หวังว่าถ้าพระองค์เสด็จไปก็คงไม่มีใครกล้ามาทะเลาะต่อหน้าพระที่นั่งเป็นแน่นอนในขณะที่ฝ่ายวังหน้าทุกคนกำลังวางแผนแข่งบารมีกับวังหลวงอย่างถึงพริกถึงขิงแต่สมเด็จพระอนุชาธิราชกลับมิได้ทรงทราบเรื่องต่างๆเลยแม้แต่เรื่องโขนเล่นผิดบทเพราะว่ามีได้ทอดพระเนตรและไม่มีใครกราบทูลโดยปกติแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวไม่โปรดการแข่งเรือยาวซึ่งตรงกันข้ามกับสมเด็จพระอนุชาธิราชที่โปรดการแข่งเรือยาวแล้วก็เสด็จไปเป็นองค์ประธานเพื่อพระราชทานรางวัลทุกปีแต่ว่าในปีนี้สมเด็จพระอนุชาทรงแปลกพระทัยที่ทอดพระเนตรเห็นพระพราพระที่นั่งของวังหลวงก่อสร้างขึ้นอย่างฉุกละหุกพระพรานี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับพระพราที่ประทับของพระองค์ก็ทรงเสด็จไปเข้าเฝ้าเพื่อถวายบังคมแล้วก็กราบทูลสรรพยอกว่าปีนี้เจ้าพี่เสด็จมาเป็นประธานด้วยพระองค์เองเกรงวังหลวงจะแพ้หรือพะยะค่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว
ไม่ทราบว่านี่เป็นการสรรพยอกมีพระอารมณ์ขุ่นมัวอยู่ในใจอยู่แล้วก็ดำรัสตอบกลับไปว่าข้าไม่กลัววังหลวงจะแพ้ดอกแต่ข้าเกรงว่าอาจจะมีพวกขี้โกงต่างหากเล่าเมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราชได้ฟังดังนั้นก็ไม่พอใจถ้าเสด็จพี่หมายถึงวังหน้าขี้โกงแล้วก็ทรงคิดผิดถนัดวันนี้วังหน้าจะแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ขอให้ทอดพระเนตรให้ดีเถอะพระยะค่ะดำรัสแล้วก็เสด็จกลับสู่พระพราของพระองค์อย่างไม่พอพระทัยทุกปีไม่เคยเห็นมาดูวันนี้นึกอย่างไรถึงมาดูการแข่งเรือยาวเราแข่งกันสนุกทุกครั้งไม่เห็นจะมีการโกงกันสักปีพูดจาเหมือนจะหาเรื่องสมเด็จพระอนุชาธิราชมีรับสั่งด้วยความขุนเคืองกับกรมขุนสุนทรภูเบศรหรือว่าเรืองที่ตามเสด็จการแข่งขันที่ประชันฝีพายระหว่างเรือชื่อตองปลิวแล้วก็เรือที่ชื่อมังกรผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างฉิวเฉียดมาทุกปีเมื่อมีการแข่งขันก็ต้องมีการเล่นพนันฝ่ายที่ตัวเองชอบไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายส่งเสียงให้กำลังใจกันอย่างอึงคนึงสองฝากฝั่งแม่น้ำกติกาการแข่งขันก็คือเรือที่จะเข้าแข่งต้องมีฝีพายไม่เกิน50คนแข่งกัน2เที่ยวจากท่าช้างไปยังเขตพระราชวังเดิมและสลับข้างในครั้งที่2หากเสมอกันให้ตัดสินในครั้งที่3ก่อนการแข่งขันจะมีการประกวดปริ้วขบวนเรือพายประเภทสวยงามและให้เรือที่เข้าแข่งทั้ง2ลำพายอวดให้ทุกคนได้ชมพร้อมทั้งถวายบังคมก่อนการประลองปรากฏว่าเมื่อผู้ชมได้เห็นฝีพายของทั้งสองลำก็ถึงกับตกตะลึงเพราะว่าฝีพายเรือมังกรของฝ่ายวังหน้ามีแต่คนผอมแห้งเหมือนขี้ยาอยู่หลายคนในขณะที่ฝีพายเรือตองปลิวของวังหลวงดูแข็งแรงทุกคนเรือทั้งสองลำเริ่มประจำที่เพื่อเริ่มการแข่งขันสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวรับสั่งถามเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหกลาโหมซึ่งไปสืบข่าวตามที่มอบหมายว่าได้ความว่าอย่างไรเจ้าบุญนาคขอเดชะเรือวังหน้ามีการเปลี่ยนตัวฝีพายครึ่งหนึ่งเอาฝีพายผอมๆขี้ยาขี้ยาออกทั้งหมดแอบซุ่มเอาฝีพายคนใหม่ที่แข็งแรงลงแทนพระเจ้าข้ามีอย่างที่ไหนเอาฝีพายปลอมมารายงานตัวเคารพข้าพอแข่งจริงกลับเอาคนที่ไม่ได้รายงานตัวมาแข่งแทนใช้ได้ที่ไหนกันวงพนันขันต่อไม่ทราบการเปลี่ยนตัวเล่นต่อรองว่าวังหลวงจะได้ใช้ถึง3เอา1หารู้ไม่ว่าฝีพายวังหน้าตัวจริงแอบไปซุ่มซ้อมอยู่ทางเหนือมานานแล้วพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าควรทอดพระเนตรการแข่งขันเที่ยวแรกก่อนพระพุทธเจ้าค่ะสักครู่ก็มีการปล่อยเรือเรือทั้งสองลำทะยานออกจากจุดปล่อยเรือพร้อมๆกันมีเสียงตะโกนเชียร์จากผู้ชมสองฝากข้างอื้ออึงไม่ได้สับไปทั่วคุ้งน้ำในระยะแรกยังมองไม่ออกว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายนำแต่พอเริ่มผ่านระยะกึ่งกลางเรือมังกรของวังหน้าก็แซงเรือตองปลิวของวังหลวงทีละน้อยและเมื่อถึงหน้าพระพราพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสังเกตว่าคนคัดท้ายที่ยืนผอมเป็นขี้ก้างไม่ใช่คนเดิมตามที่สมุหกลาโหมรายงาน
นี่คือการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยไม่เกรงพระราชอาญาสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ส่งพระพิโรธสั่งให้เลิกแข่งทันทีไอ้บุญนาคประกาศเลิกแข่งเดี๋ยวนี้พระบรมราชโองการถูกประกาศต่อไปในทันทีพรางจะเสด็จพระราชดำเนินไปต่อว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชที่พระพราพระที่นั่งข้างๆแต่ว่าเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคขวางไว้พระอาญามิพ้นเกล้ามิสมควรเสด็จพระพุทธเจ้าค่ะสายพระเนตรจ้องสบตาสมุหกลาโหมที่ไม่ยอมก้มหน้าเหมือนเคยสายตาเจ้าบุญนาคสหายเก่าบอกความในบางอย่างที่ทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉุกพระทัยทรงนิ่งไปชั่วขณะแล้วถอนพระทัยยาวข้าจะเชื่อเองสักครั้งประทับลงที่พระที่นั่งหลับพระเนตรลงสะกดความกริ้วการประกาศล้มเลิกการแข่งอย่างกระทันหันสร้างความประหลาดพระทัยแก่สมเด็จวังหน้าทรงผุดลุกขึ้นยืนและทอดพระเนตรไปรอบๆนี่มันอะไรกันทำไมไม่แข่งต่อมีพระบรมราชโองการให้ยุติการแข่งขันพะยะค่ะชะกำลังสนุกเชียวทำไมล่ะหรือว่าวังหลวงกลัวแพ้ใครขี้โกงกันแน่ดำพระกรทุบลงบนฝ่าพระหัตถ์พรางสาวพระบาทไปทางพระพรากรมขุนสุนทรภูเบศเรืองอ่านพระทัยออกรีบขวางทางเสด็จทันท่วงทีเช่นกันมิควรเสด็จพะยะค่ะสุดพระวรกายลงกอดพระบาทแน่นเป็นพระกิริยาที่ไม่เคยทรงกระทำมาก่อนอะไรกันนี่พี่เรืองลุกขึ้นเถอะกรมขุนสุนทรภูเบศเรืองเงยพระพักขึ้นสบสายพระเนตรสายพระเศียรน้อยๆ อย่าพะยะค่ะมิบังควรที่จะมีพระดำรัสใดๆในเวลากริ้วคงเป็นการเข้าพระราชหฤทัยผิดกล่าวกระหม่อมจะสืบหาสาเหตุให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้เสด็จไปถวายบังคมลาแล้วกลับวังเถิดพะยะค่ะไม่ข้าจะกลับวังเลยสมเด็จพระอนุชาธิราชยังไม่หายกริ้วเสด็จหันพระปิดสดางให้แล้วส่งพระดำเนินกลับในทันทีและนับแต่นั้นมาสมเด็จพระอนุชาธิราชก็ไม่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเลยแม้ว่าจะทรงทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันต่อมาพระองค์ก็มิได้ตำหนิพวกวังหน้าแต่ประการใดทรงคิดเปรียบเทียบว่าเวลาออกศึกเพื่อเอาชัยก็ต้องมีการใช้เล่ห์และเพทุบายเป็นเรื่องธรรมดาจำปาจำปีมะลิวันแต่ปัญหาใหญ่ขณะนี้คือเงินทองที่ใช้จ่ายในวังหน้าไม่พอเพียงทั้งการก่อสร้างและซ่อมแซมตัวอาคารสถานที่ต่างๆรวมทั้งค่าทาสบริวารที่ต้องเลี้ยงดูเป็นจำนวนมากข้างฝ่ายวังหน้าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรติดตามได้ตอนหน้าตอนที่5ผลัดแผ่นดินค่ะมาเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีชีวิตชีวาในรูปแบบของนวนิยายกันนะคะจากผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts